จาะลึกเบื้องหลังเสือคิมช็อกวงการเลิกชกตลอดชีพถือเป็นข่าวใหญ่นะครับที่แฟนหมัดมวยให้ความสนใจเป็นอย่างมากประจำสัปดาห์นี้เลยหลังจากที่เจ้าเสือร้ายแห่งเมืองจันทน์ครับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วกำปั้นหนุ่มจากค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมประกาศยุติเส้นทางการเป็นนักมวยอาชีพตลอดชีวิตเนื่องจากไม่พอใจที่เซียนมวยบางส่วนไปตำหนิเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวและกล่าวหาว่าชกไม่เต็มที่จนทำให้เสือคิมต้องการออกจากวงการมวยไปทำมาหากินอย่างอื่นนะครับประเด็นนี้หลายคนค่อนข้างตกตะลึงเลยเพราะเสือคิมเป็นนักชกระดับมวยเงินแสนแถมได้ชื่อว่าเป็นนักมวยที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นณเวลานี้เนื่องจากมีรายการชกที่แดนปลาดิบอยู่บ่อยครั้งไม่เพียงเท่านี้ในเมืองไทยเสือคิมเองก็ยังเป็นนักมวยที่มีรายการต่อเนื่องมีคู่ชกอีกมากมายที่น่าประกบคู่ให้มาเจอด้วยประกอบกับอายุของเสือคิมนะครับก็ยังไม่มากเท่าไหร่ต่อยมวยไทย5ยกได้อย่างน้อย 4-5 ปีสบายๆฝีไม้ลายมือก็ไม่ธรรมดาเก่งมาตั้งแต่เด็กถ้าจะเลิกมวยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเสือคิมจะทิ้งโอกาสจะได้เงินอีกหลายล้านบาทจากการชกมวยทั้งในไทยและต่างประเทศเลยครับเรื่องนี้ก็ต้องมอง2มุม2ด้านนะครับมุมแรกคือมุมของเจ้าตัวสำหรับคนที่ชกมวยมาเป็นอาชีพคงไม่มีใครอยากเลิกชกหรอกครับเพราะว่ากว่าจะไต่เต้ามาเป็นนักมวยแนวหน้าของวงการเสือคิมก็ต้องผ่านสังเวียนมานับร้อยไฟจนสร้างตัวถึงวันนี้ได้ครับขอบคุณมากครับผมยาวจัดเรื่องที่ถูกวิจารณ์ของเสือคิมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยเจอความเห็นลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับเป็นเรื่องที่แทงใจดำตนเองก็เลยทำให้เจ้าตัวเบื่อหน่ายและไม่อยากทนอีกต่อไปจึงหาทางออกด้วยการเลิกชกมวยซึ่งก็จุดนี้น่าจะเห็นใจเหมือนกันกับสิ่งที่นักมวยที่หาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตนะครับต้องมาเจอกับคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์นะครับของคนบางคนที่คอยเอาแต่ตำหนิติเตียนคนอื่นอีกมุมนึงก็คือเสือคิมต้องยอมรับตัวเองด้วยว่าเขาไม่ควรดื่มสุราออกหน้าจอสื่อสังคมออนไลน์เพราะมันยิ่งทำให้คนที่คอยจ้องจับผิดเนี่ยหาช่องเล่นงานเขาเรื่องดื่มไม่ดื่มไม่มีใครเขาห้ามได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจดีว่านักมวยนะครับเมื่อบางช่วงเขาก็เก็บตัวก่อนนะครับเขาก็มีการดื่มสังสรรค์กันบ้างนะครับใช้ชีวิตกันตามอิสระอยู่แต่ในค่ายมวยนะครับกินเหล้าก็ลำบากแถมยังต้องลดน้ำหนักอีกเรื่องการสังสรรค์ปาร์ตี้นะครับในช่วงไม่มีรายการเป็นสิ่งที่พอจะเข้าใจได้แต่การไลฟ์สดนะครับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ออกมามันทำให้ยุคนี้นะครับคนเห็นเยอะแยะนะครับแฟนมวยหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับก็เลยอาจจะดูเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนที่ติดตามเนี่ยเขามีทั้งคนใหญ่คนโตนะครับไปจนถึงเด็กแล้วก็คนที่ไม่ควรจะเห็นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเสือคิมไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจคนที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์นะครับหรือว่าจ้องแต่จับผิดเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นนักมวยอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยนักกีฬานักฟุตบอลหรือนักอะไรต่างๆก็ล้วนแต่ต้องมีคนชอบและก็มีคนเกลียดซึ่งคนที่ไม่ชอบก็จะให้เราทำดียังไงเพราะเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีนะครับแต่ถ้าทำอะไรผิดพลาดนิดหน่อยคนพวกนี้นะครับจะมาเหยียบย่ำเรานะครับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้ววิธีรับมือที่ดีที่สุดนะครับก็คือการไม่ต้องไปให้คุณค่านะครับไม่ต้องไปให้ราคากับเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันไม่สร้างสรรค์เขาปล่อยผ่านไปเหมือนกับนักกีฬาหลายๆคนที่มองข้ามเรื่องพวกนี้คอมเมนต์พวกนี้ก็ไม่มีใครไปใส่ใจนะครับยิ่งไปใส่ใจคนพวกนี้ยิ่งดีใจนะครับก็ยิ่งได้ใจกันไปใหญ่เลยครับด่าแล้วเราปฏิบัติตามอย่างเงี้ยครับเขาก็แบบคงดีใจกันแล้วนะหน้าที่ของนักกีฬานะครับก็คงควรโฟกัสไปที่การฝึกซ้อมแล้วก็ทำผลงานบนเวทีให้ดีเท่านั้นพอนะครับแคร์เฉพาะคนที่เรารักและก็คนที่จะอยู่กับเราในชีวิตนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปแคร์ใครทุกคนบนโลกใบนี้ได้นะครับเราต้องรอให้คนที่มาเห็นค่าเราดีกว่านะครับอย่าไปสนใจคนที่ไม่เห็นค่าในตัวเรานะครับจงสนใจและก็ให้ความสำคัญกับคนที่เขาเห็นค่าในตัวเราเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับทางค่าย PK แสนชัยคงมีการเลือกเสือคิมไปพูดคุยแล้วก็รับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นจนมีข้อสรุปออกมาก็นับถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่สังคมมวยกำลังให้ความสนใจณเวลานี้นะครับก็รอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วนะครับแล้วก็คนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับอยู่กับผมบอลมวยสดหรือว่าบอลวิรศักดิ์เล็กสอพัฒนาชัยครับขอบคุณมากครับ